ีครับพบกับ Channel Toy Tips นะครับก็มี Devilman มาให้ดูตัวหนึ่งนะฮะก็ต้อนรับกระแสนะฮะหนังรีเมคนะครับการ์ตูนรีเมคนะไอ้ Devilman ไอ้อะไรนะ Cry Baby ใช่ไหมถ้าเกิดผิดขออภัยนะครับก็ผมดูแล้วนะครับก็โหดดีโหดมากเลยโหดแบบเป็น18บวก20บวกเลยนะไอ้ Devilman ไอ้ Cry Baby เนี่ยเลือดทะลักไส้ไหลแบบฟันหัวไส้และตัดหัวอะไรเงี้ยคือต้นฉบับออริจินอลเดวิแมนยังไงมันบวกความโหดเข้าไปอีกเยอะมากนะครับก็สำหรับใครที่มีลูกหลานไม่ต้องเปิดให้ดูนะครับเพราะว่ามันโหดจริงนะครับมาดูที่ตัวเดวิแมนกันบ้างนะฮะเดวิแมนตัวนี้เป็นตัวจากค่ายฟิวเจอร์นะฮะฟิวเจอร์เหมือนตัวอาร์มอนที่ผมเคยเอามาให้ดูแล้วมันคือเป็นเซตเดียวกันนะฮะมันเป็นตัวคาแรคเตอร์จากเดวิแมนอะไรอะอโพคาลิปนะครับเป็นเซตเดียวกับตัวอาร์มอนสีแดงในคลิปก่อนหน้าที่ผมรีวิวไปนะฮะก็ของเขาก็จะมีฐานเป็นโครงกระดูกอะที่ผมทำไปให้ดูเอารูปขึ้นให้ดูที่คลิปอาร์มอนแล้วนะฮะผมยังไม่ได้หาฐานมาให้ดูเลยเดี๋ยวจะหาฐานแบบประกอบครบให้ดูนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จุดขยับก็จะมีขยับขาขึ้นลงได้นะฮะแล้วก็ข้อเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันออกมานานแล้วขาข้างเนี้ยมันหลวมนะฮะมันยืนแล้วขามันหลุดเลยนะครับผมยังไม่ได้ซ่อมเลยนะฮะก็ติดกาวไว้ติดกาวเป็นกาวยางซิลิโคนไว้นะฮะคือขามันอายุของตัวชิ้นงานเนี่ยมันเยอะมันสูงแล้วมันก็เลยมีการหลวมมีการอะไรพวกนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาของพวกงานพลาสติก PVC อะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่างานน่ะสวยนะฮะดูทำออกมาตัวจริงสวยกว่าในกล้องในกล้องผมดูรู้สึกในกล้องไม่ค่อยโอเคตัวจริงอะสวยมากนะครับงานเดวิลแมนนะฮะตัวนี้จุดขยับตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นยางอะแล้วมันอยู่ท่านี้มานานมากนะฮะพอจะขยับเนี่ยยางมันติดอยู่ข้างในแล้วถ้าขยับเนี่ยจอยที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีโอกาสที่จะฉีกขาดนะครับก็ถ้าไม่อยากจะติดกาวก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้นะฮะเอาขยับได้เท่าที่มันขยับต้องไปฝืนมันนะฮะเพราะว่างานมันอายุมันเยอะนะครับโอกาสที่จะเสี่ยงที่มันจะพังมีสูงนะก็เนี่ยขาข้างนี้ก็รวมๆแล้วแต่ว่างานเนี่ยเป็นงานเดวิลแมนที่น่าสะสมนะครับเพราะว่ามันทำออกมาสวยคนปั้นนี่โคตรฝีมือเลยนะครับดูหน้าโคตรโหดเลยฮะนะครับกล้ามเนื้อดีเทลสวยงานมันออกมาเป็น10ปีแล้วงานขนาดนี้10กว่าปีแล้วมันก็ผมว่าถือว่ามันเจ๋งมากนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงเป็นค่ายเนี้ยมันชอบทำออกมาเป็นหลายสีหลายเวอร์ชันของมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแค่เปลี่ยนสีตัวเนี้ยผมมีอยู่2สีเป็นสีออริจินอลรู้สึกจะออริจินอลจะเป็นสีนี้นะตัวในที่มันถอดมาจากในการ์ตูนเดวิลแมนไอตอนอัพคอลิปเนี่ยและอีกตัวนึงที่ผมมีเป็นตัวสีดำนะฮะตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยแค่เป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตามันจะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้จุดขยับก็พอกันเลยนะฮะจริงๆต้องขยับได้แต่ทีนี้มันก็คงติดมาแล้วอายุมันเยอะยางมันก็เลยติดอยู่ข้างในนะฮะอย่าไปขยับดีที่สุดนะฮะไม่งั้นจะเสียหายครับแต่ตัวนี้ยังพอขยับขาให้ดูได้นะฮะมันเหมือนกันนะฮะของตัวจุดขยับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็พอขยับให้ดูได้ก็ยังไม่หลุดเท่าไหร่นะฮะยังเฟื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าตัวเริ่มเหนียวแล้วเพราะว่าอายุเยอะคือพวกเนี้ยเวลาเก็บนะครับผมเห็นหลายคนชอบเก็บอยู่ในกล่องอยู่ในแพ็คถ้ามันอยู่ในแพ็คนานๆเนี่ยมันเจอความร้อนเนี่ยโอกาสที่ผิวมันจะเหนียวเนี่ยมีสูงทางที่ดีนะครับถ้าเก็บอายุถ้าอยากจะเก็บให้มันอายุยืนนานหรือว่าเก็บให้มันสภาพอยู่ได้นานๆเนี่ยผมแนะนำให้เอาออกมาตั้งข้างนอกดีกว่าให้มันเจออากาศนะฮะเจออากาศมันจะดีกว่าที่เราจะไปเก็บในแพ็คนะครับพวกเพย์ก็เหมือนกันหรือว่าลายอื่นเหมือนกันไม่ควรไปเก็บในแพ็คนะฮะควรจะเก็บข้างนอกมากกว่านะฮะแล้วก็คอยเอามาปัดฝุ่นเช็ดฝุ่นอะไรพวกนี้ก็จะดีกว่าอยู่การใช้งานมันจะทนกว่านะครับผมซื้อมาผมไม่เคยเก็บในแพ็คเลยนะฮะอันนี้ก็เกือบเหนียวแล้วแต่ว่าปล่อยตัวทันนะครับก็เอาออกมาก่อนนะฮะจุดขยับก็มันจะน้อยหน่อยนะครับจุดขยับน้อยมันเป็นงานยุคแรกๆจุดขยับยังไม่อลังการอะไรมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเดวิลแมนนะฮะก็ไปหาซื้อกันดูตลาดมืดนะครับมีอยู่ร้านนึงหลังไทยพาณิชย์เป็นแบรนด์กระดินนะฮะมีคนชอบเอาเดวิลแมนมาขายถ้าชอบก็ไปดูประมาณตลาดมืดนะครับราคาจะดีกว่าที่เมก้าพาซ่าเมก้าพาซ่าเนี่ยตัวเนี้ยพวกเนี้ยขึ้นเมก้าพาซ่าปุ๊บราคาไป 1,800 1,900 นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกตลาดมืด
อยู่ประมาณไม่เกิน 7-800 นะครับแล้วแต่สภาพถ้าเป็นนอกแพ็คมาก็จะ700ถ้าเกิดเป็นกล่องในแพ็คได้ประมาณ 1,200 นะฮะจะถูกกว่าบนเมกานะครับก็สำหรับใครที่เป็นแฟนDevilmanนะฮะก็ลองหาซื้อกันดูนะครับโอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ